สวัสดีครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับแม่วันนี้นะคะเราทำเมนูน้ำเงาะกระป๋องไปช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมเมนูแบบนี้ก็คือแบบคลายร้อนเลยว่างั้นนะครับบอกได้คำเดียวชื่นใจร้อนดูแดดจ้ะไม่ก็อะไรที่มันปั่นๆเย็นๆน่ะแม่หน้าร้อนแบบนี้กินไปก็ชื่นใจแน่นอนนะค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงนะน้องฟิลรีเควสมานะครับไม่ใช่หนูค่ะพ่อรีเควสมาพี่ฟิล์มเหรอสีโซดาสีโซดาโอเคเนี้ยแหละนี่เขาเตรียมโซดาไว้พร้อมนะไม่เดี๋ยวไปกินก่อนนี่ไงอ้าวแล้วสีโซดากำลังมาเลยนะช่วงนี้ไม่เอาหรอที่บ้านไม่มีสีโซดาเก็บสีโซดาเขาเย็นหนูเห็นในตู้เย็นไม่มีอยู่นี่อันนั้นมาซอสหอยน้ำลมแหละซอสหอยน้ำลมโซดาเหรอจะเข้าเฮ้ยจะแบบประเทศใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวก่อนเข้าไอ้นะอะไรนะใช่วันนั้นเลยเขาเลือกดีกว่าฟิล์มอยากชื่นใจแล้วไม่เห็นฟิล์มอยากกินไม่ไม่มีใครอยากกินหนูอยากลดน้ำหนักเอาลูกดีท็อกซ์กินเสร็จออกมาเต็มเลยได้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยดีกว่านะครับนี่ค่ะก็จะมีเป็นโซดาแล้วก็มีเงาะกระป๋องแค่นี้แล้วก็น้ำแข็งด้วยเอาไว้ปั่นครับผมก็มีน้อยมากเลยนะแม่ใช่อันนี้ไปดูในไหนมาเนี่ย TikTok ได้ข่าวว่าเมนูนี้ง่ายมากนะครับใช่แล้วอย่างฟิลฟิลชอบกินเงาะกระป๋องซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอคำว่าพอคืออะไรอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะครับค่ะสรุปว่าซีอิ๊วโซดาไม่ทำปล่อยไปเถอะปล่อยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกินอันนี้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูเลยนะครับอย่างแรกนะคะแกะเงาะก่อนง่ายขนาดนั้นเลยแม่ใช่เนี่ยเห็นแล้วแบบงงมากว่าแค่เนี้ยเสร็จแล้วใช่ว้าวโอ้โหแม่เพราะว่ากินเลยง่ายกว่าแม่แค่นี้ก็สดชื่นแล้วนะกินกับน้ำแข็งเย็นๆนะครับทุกครั้งเรากินอ่ะเราจะกินแต่เนื้อเงาะเราไม่ค่อยกินน้ำเพราะหวานตลอดใช่เสียดายน้ำเขาแต่น้ำก่อนก็น้ำคือเอามาใส่ไว้ในถุงนี้ใช่ไหมนะใช่ค่ะเราจะตักนี่แหละน้ำเงาะมาเดี๋ยวเงาะกินเลยได้เลยนูเงาะฟินๆเลยเนี่ยไว้ใจไม่ได้แม่เดี๋ยวพี่เขาอันนั้นพูดเรื่องการทำเลยฟิล์มหนูว่าอยากคุยอะไรกับฟิล์มหน่อยนะนับไปแล้วมีทั้งหมด32ลูกไม่ถึงก็พองถึงมีหรือแล้วต่อไปใส่อะไรแม่นะเราจะเอาสองแก้วใส่อ๋อเดี๋ยววัดเอาอันนี้มาปั่นจะไม่จืดใช่ไหมแม่ใส่แข็งเยอะไม่จืดเลยเพราะว่าน้ำเขาหวานจริงๆเดี๋ยวนี้นะแม่เราต้องใส่น้อยได้ก็คือเราแค่ใส่ลงไป2แก้วใช่ไหมแม่ใช่เพราะเราทำ2แก้วเอ้ยเพราะว่ามันน่าจะจืดลงเพราะว่าน้ำแข็งผสมก็แบบใครที่แบบไม่ชอบหวานมากไงพ่อก็พอดีอันนี้ก็เหมือนน้ำเชื่อมดีๆนี่เองแหละใช่ค่ะที่ใส่ลงไปนี่ครับเรียบร้อยได้แล้วคือมันง่ายแบบง่ายมากแค่นี้ปั่นจบคลิปเธอต้องปั่นให้มันละเอียดนะจ๊ะเครื่องปั่นไงแม่สมูทตรงสมูทตี้กดเลยกดเครื่องก่อนเอาแบบสมูทเอาธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวมันเอาปั่นเปลี่ยนโหมดเอาแก้วมาลูกแก้วมาแก้วอยู่ตรงหน้าอยากกินจะตายเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะครับทำให้คนหลุดได้สติระวังฮิสโตกันด้วยนะใช่ใช่มาเดี๋ยวมาดูกันเตรียมหล่อหรือยังคะเดี๋ยวเฮ้ยแล้วเนื้องอไว้ทำอะไรอ่ะก็เอามาตกแต่งงานปิ้งแค่นี้แค่นี้เองค่ะพ่อก็คือเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ที่เซเว่นใช่น้ำก็มาพันก็อย่างที่แม่บอกไงปกติเราไม่กินน้ำงอรอบนี้เราได้กินแล้วใช่จะได้รู้ว่ารสชาติก็เป็นยังไงนะแก้วเราใส่ไม่ต้องเต็มแก้วเดี๋ยวเราใส่เนื้อเงาะใช่ค่ะพ่อพอละอ่านดูเหมือนน้ำมะพร้าวไหมกลิ่นเป็นไงดมหน่อยกินน้ำเงาะเอาก็เราใส่น้ำเงาะอันนี้คือปกติถ้าเกิดเวลาเราทำน้ำปั่นเราต้องใส่น้ำชงน้ำเชื่อมใช่ไหมแม่แต่อันนี้ไม่ต้องเลยก็คือใช้น้ำจากเงาะกระป๋องเลยนะครับใช่เฮ้ยดีเมนูนี้มา
เราจะมาใส่ตัวเนื้อเงาะกันเลยจุกจุกใช่เงาะก็เงาะกระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่เราเลือกใช้เป็นของมารีนะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะครับแล้วกินเองคือส่วนตัวชอบกินใช่มันอร่อยดีอ่ะเหลือไว้น้องหน่อยนึงเยอะแยะคอยที่นี่อ้าวหายไปแล้วหมดอ่ะเฮ้ยยังมี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 นี่มันฉ่ำฉ่ำโอเคครับผมตอนนี้เราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นเมนูที่ง่ายมากนะครับง่ายจนน่าตกใจเลยจริงๆคือง่ายมากๆอ่ะเออใช่ลองดูครับผมเดี๋ยวลองชิมดูนะครับรสชาติมันนิ่มนวลโอ้โหมันไม่ได้หวานเกินเนาะใช่มันอร่อยมันหวานพอดีอ่ะใช่คือมันสดชื่นแนะนำให้ทำมันหวานแบบเขาหวานเนี่ยเขาหวานอยู่แล้วปกติถ้าสดน้ำแบบว่าเวลาเรากินเสร็จมันหวานมันหวานแบบจ๋าตอนนี้มันมีน้ำแข็งแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันมีเหมือนหิมะคุกกี้เออแต่มันอร่อยมันไม่ได้หวานไปสดชื่นนี่ทีเด็ดของเราเงาะอ๋อเฮ้ยอันนี้แบบน้ำเขาจะไม่หวานไปพอผสมน้ำแข็งปุ๊บมันจะพอดีใช่ไหมใช่ชื่นใจมากเลยพ่อคือมันสดชื่นมันทานได้เรื่อยๆแล้วมันไม่หวานแบบหวานปากอ่ะใช่ทำง่ายนะเปิดเงาะกระป๋องมาเทน้ำลงไปในที่ปั่นแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไป2แก้วแล้วก็ปั่นแล้วก็ท็อปปิ้งของเขาก็คือตัวเงาะกระป๋องนั่นเองนะครับถ้าอยากใครแบบว่าแบบดูดเนื้อก็เอาเนื้อเงาะไปปั่นได้ใช่นี่ปั่นได้นะครับเฮ้ยถือโอเคเมนูนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยแน่นอนเลยครับผมง่ายมากนี่เลยนะอันนี้ทำง่ายจริงนะแม่นะใช่ค่ะถือว่าคุ้มนะเพราะถ้าเกิดเราไปสั่งน้ำแบบนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะถ้ามีเนื้องอแบบนี้ด้วยนะแม่เนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราทำกินเองได้ถึง2แก้วแล้วก็ได้ทานงอด้วยนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเมนูต่อไปคืออะไรครับแม่น้ำงอกระป๋องโซดาอันนี้ใส่โซดาจะปั่นอีกไหมไม่ปั่นไม่ปั่นอารมณ์เหมือนแดงโซดาใช่อันนี้เปรียบเสมือนน้ำแดงแล้วใส่โซดาแล้วซีรีส์โซดากินยังไงไหนเอาคลิปมาให้หนูดูดิอุ้ยเขาทำกันทั่วประเทศเขาบอกเป็นกระแสไวรัลมากเลยนะครับไวรัลเขาบอกว่าเป็นไมโครโหกโลกใครเขาทำกินก็มีคนทำกินเขาบอกกินได้กินไม่ได้ตอนแรกหนูเห็นหนูก็นึกว่าแบบมันเป็นซีอิ๊วแบบฉบับกินได้ก็คือเราเทน้ำของงอกระป๋องนะครับลงไปในแก้วนะครับแล้วก็ตามด้วยโซดาเดี๋ยวเราจะใส่แค่ครึ่งนึงก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะหวานหรือไม่หวานเราขอลองชิมก่อนเอาใส่ไปครึ่งก่อนนะเหลือครึ่งขวดเอาไว้ทำอันนี้แน่เลยอย่าไปทำให้ห้องร้อนขายโซดาเต็มบ้านข้างล่างได้เพราะอยากกินเพราะอยากกินได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขอชิมก่อนอันนั้นหนูขอหายตัวแล้วกันหนูก็ขอคามุยด้วยไม่เราทำให้พ่อชิมไงงั้นจะได้อยู่จะได้เป็นคนทำให้โอเคได้ครึ่งขวดพอแค่นั้นเหรอแม่ใช่ค่ะก็คือใส่น้ำของงอกระป๋องนะครับใส่นี้นะครับลงไปหมดเลยแล้วตามด้วยโซดาครึ่งขวดนะครับค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทใส่แก้วใช่มีน้ำแข็งด้วยวันนี้แม่พาเข้าครัวมาในแบบโคตรง่ายอ่ะฟิวสมมุติเลยเป็นน้ำใช่ครับแล้วก็ตามด้วยโซดาใช่ซีอิ๊วไม่แต่ด้วยความที่บอกว่าแม่ทำง่ายๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนใช่ปะเราจะออกไปทีนึงก็หาอะไรที่แบบว่าใกล้บ้านทำไม่ยากกินแล้วสดชื่นใช่ใช่ก็เลยได้2เมนูนี้มานั่นแหละนี่เหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะแม่ใช่สปายเรียบร้อยค่ะมาค่ะตกแต่งกันเถอะจะรอดอุ้ยเหมือนแบบเป็นคนชงน้ำเนี่ยดูดิสามชิ้นพอเฮ้ยน้อยไปมันเป็นโซดาไงไม่เราต้องคูณๆเหมือนอันนั้นไงเหมือนที่เขาทำเป็นลำไยอ่ะเคยเห็นไหมอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะแบบเนี้ยหาลมมาปักอุ้ยได้นะแม่แม่ลืมเตรียมหลอดให้มันสวยๆอ๋อให้มันเป็นคลื่นเป็นใช่เมื่อก่อนมีแบบว่าเนาะมีตอนนี้ก็มีพูดออกมาไม่หลอดสวยๆเอาไว้ใส่กับโซดาซีอิ๊วเอาม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 าเอามาได้แล้วกับนี่เลยนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบใสๆนะไม่ได้ปั่นนะครับใช่แต่จะว่าไปหน้าตาสองมันก็คล้ายอยู่นะเราเริ่มใส่แล้วบ้านใครไม่มีเครื่องปั่นทำแบบนี้ก็ได้ใช่ครับลองชิมลองชิมค่ะเชียร์เชียร์เชียร์ให้มันอุ้ยกุ้งนะลูกเป็นไงซ่าเหมือนซีอิ๊วโซดาเลยอ่ะ
รสชาติเป็นไงมันซ่ามันแบบว่ามีความซ่าโซดาแต่มันก็เข้ากับความหวานของน้ำง้อนะใช่มันไม่ได้ซ่าแบบโอ้โหไปอย่างนั้นอะแต่มันก็ซ่าสดชื่นใช่ไหมทานได้แต่ว่าส่วนตัวฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มไม่ค่อยกินโซดาอยู่แล้วไงอันนี้อาจจะรู้สึกโซดาเยอะไปแต่ก็ยังมีความหวานของง้ออยู่นายขอชิมสิพ่อกินโซดาต้องให้พ่อชิมมันจะแบบจู๊ดไม่แต่มันก็อร่อยเฮ้ยได้นะมันสดชื่นนะมันมีความหวานของน้ำเงาะแล้วก็ตัดด้วยความซ่านิดๆไม่ได้ซ่ามากใช่แล้วก็เย็นหอมอร่อยอร่อยทานง่ายเออเป็นเมนูนึงที่แบบดีอยู่นะใช่แต่ผมชอบแบบปั่นนะหนูชอบแบบปั่นจริงๆแล้วโซดาเนี่ยเวลากินไปจะทำให้คอโล่งใช่ไหมอ่ะได้นะครับผมเมนูนี้ก็ถือว่าโอเคนะอร่อยอยู่นะครับเอาละครับเมนูต่อไปเราไม่มีซีอิ๊วดำนะมีแต่ซีอิ๊วขาวลองไหมซีอิ๊วโซดาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวโซดาไม่เอ้าพ่อจะลองไหมไม่เอาดิเดี๋ยวก็ตายกันพอดีมันเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวก็พ่อบอกว่าอยากลองไม่เขาต้องใช้ซีอิ๊วสูตรหนึ่งแม่มีสูตรไหนไม่รู้เนี่ยสูตรมั่วนอกสูตรไหนอันนี้อะไรก่อนยอดขายอันดับหนึ่งแม่จะบ้าแล้วเอาซีอิ๊วขาวไม่สีมันดำเหมือนกันก็ได้ไม่ใช่มันจะเป็นซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งที่หวานเออที่เขามากินกับข้าวมันไก่เราไม่มีเราจะทำนี้ให้พ่อหนูไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ให้หนูกินไม่ใช่แม่ให้พ่อกินหรือแม่ให้พ่อกินอันนี้มาในแบบรูปแบบความบันเทิงสาระไม่มีแล้วนะครับก็คือว่า2เมนูแรกก็คือทานได้อร่อยนะครับแล้วส่วนเมนูที่3เนี่ยเออเดี๋ยวซีอิ๊วอะไรเนี่ยแม่ซีอิ๊วขาวมันจะหวานได้ไงอันนี้มันติดเค็มเออเอ้า1ช้อนเหมือนแบบซี่เลยเหมือนพี่เลยอ่ะชาวคณะเห็นป่ะอ้าวจัดการเลยพ่อเดี๋ยวซีบีถ่ายเออเดี๋ยวจะได้มีคลิปเลยนะคนลุกคนลุกพี่พ่อพูดมาทางนี้พ่อมาทางนี้โอเคนะอันนี้เมนูที่รีเควสไปตั้งแต่ต้นคลิปนะพ่ออยากได้ซีอิ๊วสูตร1เขาใส่อ่ะ3ช้อนแล้วตามด้วยโซดาแล้วเขาก็คนให้เข้ากันสีมันจะคล้ายๆกับโอเลี้ยงพ่อไม่ได้ขอซีอิ๊วขาวก็บ้านเราไม่มีก็ไปซื้อสิกินอันนี้ก่อนแล้วเนี่ยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแม่กับโซดาเต็มแก้วเดี๋ยวซีอิ๊วขาวรสชาติเป็นไงก่อนเพียวๆเลยก็เค็มๆกินตอนเนี้ยไม่มีกลิ่นใส่ช้อนมั้ยล่ะใส่ช้อนมั้ยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูเรามาดูแต่เนี่ยแนะนำน้องๆนะครับไม่ควรทำทานเล่นนะครับจริงๆกับซีอิ๊วขาวมันกินได้แต่ไม่ใช่กับข้าวอันนี้มาใส่โซดามันไม่น่าได้ใช่แล้วก็ที่เป็นซีอิ๊วสูตร1อ่ะมันจะเป็นซีอิ๊วหวานที่กินกับพวกข้าวมันไก่ใช่มันจะออกหวานๆอันนั้นน่ะก็น่าจะมาทำแบบนี้ได้แต่อันเนี้ยแต่บางคนเขาทำเขากินไม่ได้เออก็แล้วแต่คนไงแต่อย่างคลิปเนี้ยงั้นจบเลยงั้นกินไม่ได้อันนี้พ่ออยากกินอะไรเนี่ยทำไมลองเอ้ยอยากกัดหลอดโอ้โหบ้าหรือเปล่าเค็มและซ่าลองดูเฮ้ยมันเค็มแว็บแรกคือเค็มแล้วซ่าบ้าหรือเปล่าน้ำเค็มซ่าลิ้นชาแล้วมั้งโหไม่ได้ขนาดไม่ได้นะ3ทีแล้วไม่เราจะรู้เราจะบอกน้องๆได้ไงว่ารสชาติเป็นไงถ้าเราชิมแค่ผ่านลิ้นใช่ป่ะเขาบอกว่าการดูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันจะลงไม่มันจะลงไวมากมันจะกลืนไปไวมากก็เลยยกตัวแทนเออเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะลิ้มรสให้ได้รสสัมผัสที่ดีอ่ะเราต้องอย่างเงี้ยบวนบุ้ยบุ้ยบุ้ยกินเยอะด้วยนะเละอร่อยเค็มเหมือนกันเลยอย่าไปทำกินแล้วกันน้องๆคือมันกินได้มันกินได้แต่อย่าไปทำเลยเราทำเล่นๆนะเค็มแต่ซ่านะครับทำอันนี้กินดีกว่าใช่ครับผมอันนี้ซ่ากว่ามั่วหมดเลยตอนนี้โอเคได้ครับผมช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมใช่น้องๆออกไปข้างนอกก็ระวังตัวนิดนึงนะครับอากาศร้อนขนาดนี้อาจเป็นอะไรคะน้องฟิล heat stroke ใช่ครับอันตรายนะแม่ถ้าเป็นมาเนี่ยเป็นลมแดดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอากาศร้อนก็อยู่ในบ้านนะครับแดดร่มลงแล้วค่อยออกไปเล่นก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย